มาพูดถึงปริมาณจุลินซีกันบ้างปริมาณจุลินซีเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีผลนะคะกับอาหารแล้วก็ถ้าในอาหารนั้นมีมีปริมาณจุลินซีอยู่เยอะนะคะแล้วเป็นจุลินซีที่ให้โทษแก่ร่างกายแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบนั้นแน่นอนดังนั้นค่ะปริมาณจุลินซีนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดอาหารเช่นเดียวกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจำนวนจุลินซีนะคะที่เราตรวจพบก็มักจะทําให้เกิดสี กลินรถเนื้อสัมผัสผิดปกติไปจำง่ายๆเลยนะคะว่าถ้ามีปริมาณจุลินทรีย์เนี่ยคร่าวๆประมาณ10กําลัง6 CFU เปอร์กรัมก็พอจะออประมาณการได้ว่าอาหารนั้นเนี่ยน่าจะไม่เหมาะต่อการบริโภคแล้วแหละเพราะว่ามีปริมาณจุลินทรีย์ที่เยอะจนเกินไปซึ่งก็แตกต่างกันนะคะบางชนิดอาหารอาจจะ ปริมาณน้อยกว่านี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะหรือต้องมากกว่านี้ถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่10กําลัง6 CFU เปอร์กัมซึ่งก็มีข้อยกเว้นนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารหมักนะคะหรือเป็นพวกเอ่อฟอร์มันเต็ดฟู้ดตัวนี้เนี่ยอาหารหมักชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเกิดกระบวนการหมักกระบวนการหมักเนี่ยไม่เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมี uh, ประโยชน์นะคะที่ให้ ให้ผู้บริโภคได้รับก็จะมีในส่วนของกรดนะคะที่เป็นจะพูดว่าเป็นเป็นจะบอกว่าเป็นเป็นกรดก็อาจจะฟังดูน่ากลัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกรดจากจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดที่ให้ประโยชน์กับร่างกายนั่นก็คือในกลุ่มของพวกกรดแลคติก actic, นะคะกรดอซิติก ะะตัวพวกนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลดีคือช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะระบบขับถ่ายอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นนะ,ะดังนั้นก,ก็มีทั้งสองด้านส่วนในกรณีที่อาหารมีจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรคนะคะปริมาณจุลินทีย์เนี่ยก็ ก็อย่างที่บอกถ้ามีเยอะนะคะก็อาจจะทําให้อาการของโรคเนี่ยชัดเจนใช้ระยะเวลาไม่นานนะ,ะแต่ถ้าเ,เรารู้ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทําให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคทางที่ดีเราก็คือต้องต้องไม่ทานอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะส่วนทางที่ดีกว่านั้นก็คือถ้าเราเป็นผู้ผลิตเราจะต้องไม่ทําให้กรณีนี้เกิดขึ้น ดังนั้นค่ะมันก็จะมีในส่วนของการศึกษานะคะก็จะพบว่าอย่างในส่วนของชิเจล,ล่านะคะตัวนี้เนี่ยก็มีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทําให้อาหารเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจุลินทรีย์เกิดขึ้นซึ่งปริมาณจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคในชิเจล,ล่าเนี่ยก็จะมีปริมาณที่ต่ํามากคือมี infective dose เนี่ยอยู่ที่1 0 1ถึง100 cfu เป r g r กรม ะค,ะคำว่า infective dose นะคะก็คือปริมาณนะคะของเชื้อแบคที ria นะคะที่มีผลนะคะทำให้เกิดโรคในอาหารนั้นๆเราก็จะเห็นว่าบางชนิดเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางชนิดก็มีเยอะซึ่งลักษณะของออจุลินทรีย์ต่างๆก็แตกต่างกันไปเพราะเขาก็มีอีกหลายกลุ่มนะคะจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิต่ำทนอุณหภูมิสูง หรือว่าทนกรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแตกต่างกันไปซึ่งซึ่งในหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีมาเพิ่มเติมให้อีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องตลอดต่อเนื่องกับทุกส่วนของวิทยาศาสตร์การอาหารอยู่แล้วนะคะก็ในวันนี้เนี่ยเราเราจะเน้นในภาพรวมที่ที่เกี่ยวกับอาหารของเราก่อนนะคะดังนั้นค่ะถ้าเราอยาก รู้นะคะรู้จักเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ทําให้อาหารเน่าเสียกับจุลินทรีย์ที่ทำให้าหาเกาะใ,ให้เกิดโรคในอาหารเยอะขึ้นเนี่ยอาจจะต้องออใช้ระยะเวลาหนึ่งะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงลักษณะของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยค่ะเวลาเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับโรคอาหาร เป็นพิษนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์พบว่ามาจากจุลินทรีย์ใดนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นกลุ่มอาการที่เป็น outbreak นะคะเป็นโรคระบาดใหญ่ๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะมีเรื่องของการหาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะวิธีการป้องกันแนวทางในการที่จะ ทำไม่ให้เกิดโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งก็มีเยอะนะคะโรคระบาดท,ที่เกิดจากอาหารต่างๆบนโลกใบนี้นะ,ะอาจจะไม่ได้มเีเหตุการณ์เหล่านี้ในประเทศไทยบ่อยนักแต่ทั่วโลกเนี่ยก็จะมีบ่อยนะ,ะอย่างในเรื่องของอีโคไลนะคะตัวนี้ก็ก็เคยเจอมาแล้วหรือซาโมเนล่านะคะตัวนี้ก็ก็เคยพบมาแล้วที่เป็นโรคระบาดท,ทางด้านอาหารอ่ะในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับจูลินซีกันต่อ จุลินรีนะคะถ้าทําให้อาหารเน่าเสียจะเป็นยังไงสังเกตง่ายๆค่ะบอกอยู่แล้วทาให้อาหารเน่าเสียอาหารก็จะเน่านะคะเราซื้ออาหารเช้ามานะคะยังไม่ทันได้ทานเลยจะเก็บไว้ทานกลางวันนะคะทำงานนู่นนี่นั่นนะคะหรือเรียนหนังสือไปกลับมานะคะมาเห็นอาหารของเราก็จะสังเกตง่ายๆว่าอาจจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะมีความข้นหนืดมากขึ้นสีเปลี่ยนนะคะกลิ่นนะคะ ก็จะมีกลิ่นลักษณะที่เป็นกลิ่นออกเปรี้ยวนะคะคือกลิ่นคล้ายๆกลิ่น,กล,นกลิ่นเหม็นน่ะนะคะก็จะชัดเจนขึ้นก็ทางที่ดีถ้าเห็นลักษณะแค่นี้ก็เพียงพอที่เราจะไม่ยอมรับกับการบริโภคอาหารนั้นแล้วนะคะไม่ต้องถึงขั้นทดสอบด้วยการชิมนะคะอันนี้อันนี้คุณชมพีก,ก็ไม่แนะนำนะคะให้ให้ชิมอาหารเหล่านั้นนอกจากนี้นะคะ จุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยยังทำให้คุณค่าทางโภชนาการอาหารเนี่ยลดลงหรือหายไปหมดเลยนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องเสียดายถ้าเราจะต้องทิ้งอาหารเหล่านั้นไปแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นนะคะกับกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียแม้ว่าเขาจะทำให้อาหารเน่าเสียก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ทำให้ ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคนะคะเขาก็ก่อให้เกิดโรคด้วยได้ถ้าเรายังกินต่อไปดังนั้นสเต็ปแรกเขาเตือนเรามาแล้วแหละว่าลักษณะแบบนี้อย่าก,กินเลยมันไม่เป็นที่ยอมรับเราก็ปฏิเสธการทานอาหารเซ็ตเหล่านั้นนะคะที่เน่าเสียไปก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าอาหารอะไรบ้างที่เริ่มมีการเน่าเสียขึ้นแล้วแหละถ้าเป็นอาหารในกลุ่มที่มีไขมันสูงนะคะหรือแปรรูปด้วยน้ํามัน อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพบได้บ่อยเพราะว่าอาหารในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะแปรรูปด้วยการทอดเราจะเห็นเลยว่า,าเราอาจจะชอบกินของทอดนะคะไก่ทอดนะคะหรือว่ากล้วยทอดหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปรุงด้วยการจบด้วยการแปรรูปก็คือการทอด นะะในบางประเทศเนี่ยก็อย่างทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของการทอดแล้วนะคะเขาก็จะออกเป็นกฎหมายมานะคะแล้วก็ให้อาหารที่อยากจะทําให้กรอบเนี่ยใช้กระบวนการแปรรูปด้วยการอบกรอบนะคะหรือจะด้วยกระบวนการเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะคะที่จะไม่มีการใช้ น้ำมันเพิ่มลงไปในอาหารเหล่านั้นนะ,ะอันนี้ก็มีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคที่จะได้รับจากน้ำมันที่ปนอยู่ในอาหารเหล่านั้นด้วยนะฮะอ,นนอันนี้กก็ในส่วนของถ้าเป็นเรานะคะเราก็ต้องรู้จักนะ,ะพิจารณาเลือกอาหารเราดูได้แล้วนะคะจากฉลากโภชนาการนะคะในเทปก่นกอนๆนะคะคุณชมบีก็พูดไปว่าการดูฉลากโภชนาการ ก็สามารถที่จะดูได้นะคะในกลุ่มของอาหารที่มีไขมันสูงเกลือสูงน้ําตาลสูงเราก็สามารถดูจากฉลากนะคะที่อยู่ด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวนี้มีให้เราเห็นชัดเจนเรามีสิทธิ์เลือกนะคะว่าเราจะทานอาหารที่มีน้ำมันเยอะให้พลังงานเยอะไหมหรือว่าเราจะไม่ทานอาหารเหล่านั้น,นะะอันนี้ก็ก็สามารถสังเกตได้จากฉลากโภชนากาอาหารที่มีไขมันสูง ะะเวลาถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์เขาก็จะมีเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยไขยมันนั่นก็ในกลุ่มพวกลิโปไล,ลติกนะคะเอนไซม์เช่นเอนไซม์ไลเปสชื่อก็สังเกตง่ายๆนะคะก็คือในกลุ่มของไลปิดหรือลิปิดเนี่ยนะคะเอนไซม์ก็คือไลเปสหรือลิเปสจะทำให้ไตรกีเซลายถูกย่อยเป็นโมเลกุลของกรดไขมันอิสระ พอกลายเป็นฟีแฟตตี้แอซิดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนุมูลอิสระซึ่งมีผลนะคะกับร่างกายเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโรคต่างๆได้นะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าอาหารส่วนใหญ่สมัยนี้เนี่ยชอบอ,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 อยากที่จะให้มีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็คือต้านในกลุ่มพวกนี้นี่เองดังนั้นค่ะถ้าในเมื่อเราอยากให้สุขภาพดีเราจะต้านอนุมูลอิสระเราก็อย่าเพิ่มอนุมูลอิสระให้ร่างกาย ะะอาหารที่มีไขมันสูงนะคะหรือว่าแปรรูปด้วยน้ํามันเมื่อถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เหล่านี้ไปแล้วเขาเกิดการเน่าเสียแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียดายเพราะมีผลกระทบกับร่างกายเราชัดเจนโดยผลกระทบเกิดจากอะไรผลกระทบเกิดจากถ้ากดไขมันเหล่านี้เนี่ยนะคะเมื่อถูกย่อยสลายแล้วนะ,ะแล้วกดโมเลกุลที่มีสายโมเลกุลสั้นๆเป็นช็อตเชน f a ี้แ a ซิดก็จะเกิดการระเหยได้ง่ายให้กลิ่น แล้วก็ให้กรดไขมันอิสระที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็สามารถที่จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะกับออกซิเจนในอากาศได้ทำให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือกลิ่นเหม็นหืนขึ้นลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะอาหารกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่มีไขมันแปรรูปด้วยน้ำมันเยอะเนี่ยเน่าเสียแน่นอนเราก็ไม่ควรกินนะ,ะบางครั้งก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าอาหารที่เหม็นหืน กินได้ไหมนะคะบางคนก็บอกว่าก็ยังกินได้อยู่นะคะแค่เหม็นหืนนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้มีเชื้อราหรืออะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรกินเพราะถ้าเรากินเราก็จะได้ในกลุ่มของออกฎไขมันนะคะที่กลายเป็นอนุมูลอิสระแล้วเข้าสู่ร่างกายเพิ่มเติมขึ้นและเมื่อเพิ่มเติมขึ้นเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้ ทานอาหารที่มีความหลากหลายนะคะกระบวนการร่างกายเราไม่ได้มีสารต้านอนุมนูลอสระเพียงพอก็อาจจะตกค้างในร่างกายเราอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆนะคะรวมถึงโรคมะเร็งได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือในกลุ่มของอาหารที่เป็นกลุ่มอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆนะคะอันนี้เอาในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ก็คือในกลุ่มของไวน์ไวน์นะคะถ้าเป็น เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราได้จากกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ใช่ไหมคะก็คือสารตั้งต้นเขาเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของผลไม้ถ้าเป็นองุ่นเราเอามาสกัดเป็นน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านกระบวนการหมักเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคโสให้กลายเป็นแอลโกอฮอล์แล้วก็เป็นในส่วนของออตัวในส่วนของแกส๊สนะคะก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้รับออกมาถ้ากรณีที่ไม่มีออกซิเจนมาเกี่ยวข้อง นะคะเราก็จะเกิดกระบวนการที่ทำเป็นวยวนยได้สมบูรณ์แต่ถ้ามีออกซิเจนมาเกี่ยวข้องนะคะก็จะทำให้เกิดการย่อยสลายนะคะแบบออกซิเดชันโดยกลุ่มของแบคทีรียที่ต้องการอากาศนะคะในกลุ่มของแอสติกแอซิดแบคที ria เนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตได้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแอสติก จากวายค่ะจะกลายเป็นน้ำส้มสายชูทันทีทันใดดังนั้นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ผู้ผลิตวายเนี่ยไม่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเน่าเสียของในกลุ่มวายไปนะคะอันนี้ก็เสียประโยชน์ไปก็พอเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียในอาหารยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยก็แบ่งออกเป็น5ชนิดหลักๆมี5ชนิดนะคะที่ก่อให้เกิดโรคเป็นกลุ่มพวกไวรัสแบคที ria นะคะฟังจายนะคะก็พวกราโปรโตโซวัวแล้วก็พวกปารสาิตนะคะตัวพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะมีผลทําให้เกิดโรคในอาหารได้ส่วนใหญ่ค่ะปนเปื้อนผ่านทางอาหารแล้วก็น้ําเป็นหลักอาจจะปนเปื้อนมาทางตรงเลยหรืออาจจะเป็นปนเปื้อนข้ามแบบแบบ cross contamination ก็ได้ ะะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานอาหารกลุ่มเหล่านี้ที่มีจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรคก็มีผลต่อสุขภาพแน่นอนค่ะแล้วจุลินทรีย์เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะเขาก่อให้เกิดโรคไม่ได้ก่อให้เกิดโรคแบบเดียวนะคะถ้าแบ่งให้ละเอียดก็คือเขาก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษนะคะก่อให้เกิดโรคติดเชื้อจากอาหารแล้วก็โรคจากสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น ะะโดยกลุ่มพวกนี้ตัวที่สำคัญสำคัญจุลินซียเป็นพวก staphylococcus aureus c o s i d i u m botulinum นะคะหรือจะเป็น e.coli เป็น salmonella เป็น vibrio cholera ตัวพวกนี้ก็มีผลนะ,ะกับร่างกายแทบทั้งสิน้นแล้วปนมายังไงนอกจากในอาหารแล้วค่ะมือเราก็มีจุลินซีย์เยอะแยะมากมาย ะะอย่างมือเราเนี่ยหยิบจับของมาทั้งวันแล้วจะทานอาหารล้างมือสักหน่อยนะคะหรือว่าเข้าห้องน้ำนะคะกลับมายังไม่ได้ทานอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องล้างมือให้สะอาดเพราะว่าจุลินทรีย์ต่างๆปนเปื้อนมาได้อย่างสเตฟิโลค c อกคัสนะคะเขาก็จะมีมากอยู่ในส่วนที่เป็นบริเวณที่เป็นตาม สิวนะคะหรือว่าเป็น,เป,นเป็นแผลเป็นหนองนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็จะปนเปื้อนมาหรือถ้าเป็นอีโคไลก็จะแหล่งที่อยู่ของเขาก็จะจปนเปื้อนอยู่ในอุจจาระนะคะหรือก็อยู่ในแหล่งดินนะคะเพราะว่าเมื่อมีเรามีการทําความล้างสะอาดเนี่ยสุดท้ายสิ่งต่างๆก็จะไปปนเปื้อนอยู่ในดินนะคะก็เป็นอะไรที่เราจะต้องออดูแลนะคะทั้งตัวเราเองแล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมเช่นเดียวกัน ในกลุ่มของจุลินทรีย์ตัวอื่นๆนะคะก็ก็ยังคงมีอยู่อีกนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของแบคทีเรียสิเรียสนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของตัวคอสซิดียมเพอร์ฟิงเจนตัวพวกนี้เนี่ยก่อให้เกิดโรคในอาหารแทบทั้งสิน้นลักษณะง่ายๆส่วนใหญ่แล้วทานเข้าไปอาเจียนนะคะท้องเสีย นะคะบางทีเนี่ยท,ท้องเสียแล้วก็ถ่ายไม่หยุดหรือถ่ายเป็นมุกเลือดอันนี้ก็จะเป็นอาการที่สังเกตเได้ชัดเจนแล้วก็พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ ะะถ้าเป็นในกลุ่มคนปกติก็ยังพอรับมือไหวนะคะแต่บางคนก็ยังไม่ไหวก็ต้องออไปพบคุณหมออยู่ดีนะคะแต่ถ้ายังไงเนี่ยเราเลือกอาหารกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะเนี่ยก็จะห่างไกลทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารได้ค่ะ